YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับกันต่อหน้าที่29ต่อเลยครับผมนะครับไปไวเลยนะครับสำหรับหนังสือชั้นป.1เนี่ยหน้าที่29นะครับคำสั่งก็บอกว่าให้ row นะครับแปลว่าอะไรครับนักเรียนผ่านมาหลายหน้าแล้วนะครับสำหรับคำสั่งนี้แปลว่าวาดนะครับนะจงวาดหรือวาดรูปนะครับ your family tree นะครับ tree แปลว่าต้นไม้ family tree แปลว่าfamily แปลว่าครอบครัวแต่ว่า family tree นะครับไม่ได้แปลว่าต้นไม้ของครอบครัวนะครับแต่แปลว่าแผนภูมินะครับเนี่ยแผนภูมิแผนผังที่เป็นรูปต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า family tree นะครับลูกๆนักเรียนเนี่ยมันดูเหมือนต้นไม้เห็นไหมครับเนี่ยรูปเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า family tree นะครับให้วาดผังรูปต้นไม้นี้นะครับโดยการเขียนชื่อบุคคลต่างๆในครอบครัวลงไปเด่นและแล้วนะครับให้พูดให้ชี้นะครับแอนเซอร์แล้วก็ให้พูดวาดรูปลงไปนะครับเนี่ยเอาภาพคุณพ่อมาติดลงไปนะครับหรือมาวาดลงไปภาพคุณแม่นะครับมาแปะลงไปหรือวาดลงไปแล้วคุณครูก็เขียนให้นะครับนะตรงนี้ถ้าเรียงลำดับอย่างนี้นะครับ brother ตรงนี้ก็คือพี่ชายนะครับนะมีนี่คือตัวนักเรียนเองนะครับsister นะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นน้องสาวเราถือว่าตัวเราเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับนะเป็นจุดศูนย์กลางถ้าวาดต่ำมาอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นน้องสาวนะครับน้องสาว brother ตรงนี้ต้องแปลว่าน้องชายแล้วนะครับนะนะลำดับแผนภูมินี่เขาจะนับจากคนที่อายุแก่กว่านะครับจะเป็นคนที่1 นะครับนะนะครับตามรูปตามแผนภูมิดังนั้น sister ตรงนี้ก็แปลว่าน้องสาวนะครับแต่น้องสาวคนสุดท้องนะครับนะถ้ามีแค่นี้ก็ถือว่าเป็นคนสุดท้องโอเคนะครับถ้านักเรียนมีไม่ถึง5คนนะครับในครอบครัวก็เขียนเท่าที่มีนะครับแล้วเอารูปมาแปะหรือมาวาดแล้วก็นำไปพูดว่า this is my dad this is my mom this is my brother this is me นะครับพูดได้เลยนะครับ this is me นี่คือตัวฉันนะครับ this is my sister this is my brother this is my sisterเป็นต้นนะครับผมเป็นนั้นว่าจบเหมือนกัน Alright. Okay, okay, okay.